แขก CEO วันนี้นะคะจะพาไปดูแนวความคิดไอเดียที่สร้างสรรค์ในด้านของงานออกแบบนั่นเองนะคะแต่ว่าแขกจะเป็นใครติดตามได้กับคุณพดุงศักดิ์เหล่าคิดไพศาลค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงห้องรับแขก CEO กับผมพดุงศักดิ์เหล่าคิดไพศาลครับในโลกของการค้าณวันนี้มีการแข่งขันกันรุนแรงเหลือเกินการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งคือการแข่งขันทางด้านการออกแบบโชคดีเหลือเกินครับที่ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่าศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบมากขึ้นครับดังนั้นวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบไปดูสิครับว่าศูนย์แห่งนี้มีพัฒนาการไปอย่างไรบ้างครับผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์อภิสิทธิ์ไร่ศัตรูไกลแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์มาบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ TCDC ตอนนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้จริงๆผมเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเป็นแต่แรกแต่ว่าทำงานอยู่ในตำแหน่งอื่นๆแล้วก็มาเป็นรองผู้อำนวยการจนมาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่5ครับเข้าปีที่5แล้วครับอาจารย์อยู่ TCDC มาตั้งแต่ต้นเห็นพัฒนาการของ TCDC แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคือผมว่าตอนก่อตั้ง TCDC เนี่ยผู้ใหญ่ที่ได้วางแผนไว้รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาของประเทศว่าเราเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่มันขายแรงงานขายวัตถุดิบขายทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็กำไรก็เกิดมาจากบวกให้อีกหน่อยหนึ่งสัก 10% 12% ครับอาจารย์แล้วก็ท้ายสุดเราก็รู้ว่าประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาตามมาเนี่ยเขาก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจีนไม่ว่าเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พัฒนาหลังเรานะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ไล่หลังเรามาจนนั้นท้ายสุดเขาก็มากินตลาดส่วนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มองว่าเราคงขายสินค้าแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนี่มันต้องมีตัวใหม่ที่จะเป็นตัวเลือกก็คือเรื่องความรู้เรื่องวิธีคิดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบแล้วก็ทำให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นได้ราคามากขึ้นมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิด TCDC ในช่วงยุคแรกนะครับในสมัยแรกในช่วงหลังเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าความรู้เนี่ยมันหนึ่งก็คือมันรวดเร็วอันที่สองก็คือมันมีความหลากหลายเราจะทำยังไงให้ความรู้เนี่ยมันกระจายไปได้มากขึ้นก็คือให้มันกระจายไปทั้งทั่วประเทศแล้วก็มีความหลากหลายด้วยรวดเร็วด้วยเราก็มองว่ามันอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาข้อที่หนึ่งก็คือเราพัฒนาช่องทางในการสื่อสารกับคนให้จำนวนมากขึ้นโดยผ่านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอะไรทั้งหลายนะครับเข้าทุกช่องทางเพื่อพยายามให้คนในต่างจังหวัดมีโอกาสคนที่อยู่ที่บ้านมีโอกาสไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาใน TCDC ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเปิด TCDC แห่งที่2ก็คือ TCDC ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่กับเมื่อต้นเดือนนี้ครับเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยเราเปิดสาขาที่เชียงใหม่เป็นที่มีบริการเหมือนในกรุงเทพก็มีบริการเหมือนกรุงเทพเพียงแต่ว่าขนาดของพื้นที่บริการเนี่ยอาจจะเล็กกว่าที่กรุงเทพนะครับมีพื้นที่บริการอยู่ประมาณสัก 1,300 ตารางเมตรนะครับแต่ก็เป็นสเกลที่เหมาะสมกับเชียงใหม่ตั้งอยู่ส่วนไหนของเชียงใหม่ครับอาจารย์ตั้งอยู่ตรงในเขตตัวเมืองเลยนะครับตรงเรียกว่ารอบคูเมืองเนี่ยก็ตรงด้านแจ่งที่เป็นแจ่งสีภูมินะครับแล้วก็แยกออกไปทางที่จะไปตลาดเนี่ยอยู่บนถนนเมืองสมุทรนะครับอยู่ถนนเมืองสมุทรนั่นคือการเปิดโอกาสให้กับคนเชียงใหม่หรือคนทางภาคเหนือคนทางภาคเหนือเราก็มองถึงกลุ่มภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วเราก็ไปดูที่เชียงใหม่จริงก่อนหน้าที่จะไปตั้งเชียงใหม่เนี่ยตอนที่เปิด
TCDC ที่กรุงเทพมีครั้งแรกเนี่ยพอเปิดเสร็จปีแรกเราก็เริ่มมีความคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะเราจำเป็นที่จะต้องไปตามหัวเมืองที่เขาพร้อมนะต่างจังหวัดที่พร้อมแต่ว่าเรามาโฟกัสจริงจังเมื่อสัก5ปีที่แล้วที่เราลงไปสำรวจเชียงใหม่ว่าทำไมถึงไปเชียงใหม่เพราะอะไรมันมีความพร้อมขนาดไหนเราก็ไปพบว่าเชียงใหม่เนี่ยหนึ่งก็คือมีจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากการออกแบบเนี่ยอยู่จำนวนเยอะนะครับเราเพราะว่าทุกคนที่ไปเชียงใหม่ก็คงเห็นว่าเชียงใหม่เองเป็นผู้ผลิตของสินค้าหัตถกรรมของตกแต่งบ้านอยู่หลายๆที่หลายแหล่งแล้วบรรยากาศเขาก็เหมาะสำหรับที่จะครีเอทีฟด้วยนะครับอันที่สองก็คือเขาก็มีจำนวนนักออกแบบที่อยู่ในพื้นที่อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นคนจากที่เรียนที่เชียงใหม่เองหรือเป็นคนจากกรุงเทพขึ้นไปทำงานเราก็เขาก็หนึ่งก็มีผู้ประกอบการสองมีนักออกแบบสามก็มีสถาบันการศึกษาที่เป็นต้นทางที่จะผลิตนักออกแบบแล้วก็สถาบันการศึกษาที่นู่นเนี่ยก็มีความพร้อมในความรู้และด้านอื่นๆด้วยเช่นทั้งสถาปัตย์วิศวะการตลาดอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักๆในที่เชียงใหม่ทั้งมอเชียงใหม่พายัพราชพัฒน์อะไรนะครับก็มีหลายมหาวิทยาลัยอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบมาตลอดชีวิตการทำงานใช่ไหมครับ20กว่าปี30ปีนะฮะอาจารย์สั่งสมประสบการณ์มาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนนะครับจนถึงวันนี้ประเทศไทยกับเรื่องการออกแบบเนี่ยมีการพัฒนามากน้อยขนาดไหนผมว่าพัฒนาไปเร็วก็ไกลพอสมควรครับอย่าใช้คำว่าเร็วเลยก็ไปได้ไกลพอสมควรเพราะว่าแต่แรกเนี่ยเช่นผมจบใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่านักออกแบบนะเขาเรียกว่าช่างศิลป์ช่างศิลป์ใช่ไหมเป็นช่างศิลป์เพราะความหมายของภาพของช่างศิลป์เนี่ยก็จะเป็นคนไปเขียนป้ายเป็นคนทำอะไรใช่ไหมฮะเป็นคนเขียนป้ายเขียนอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพของคำว่าช่างศิลป์หายไปแล้ววันนี้เป็นภาพของนักออกแบบทุกคนเป็นนักออกแบบทุกคนอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยากเป็นเฟอร์นิเจอร์อยากเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับก็ภาพนักออกแบบเป็นอันที่สองก็คือแต่เดิมเนี่ยเราไม่ค่อยจะเห็นงานออกแบบที่มันอยู่ในท้องตลาดมากนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีงานออกแบบที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยอยู่จำนวนมากมายมหาศาลเราก็เลยทำฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลให้คนเข้าไปมาค้นว่าใครเป็นนักออกแบบอยู่ที่ไหนเขาชำนาญอะไรนะครับเรามีเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อว่า TCDC Connect เพื่อจะทำให้ต่อเชื่อมกันระหว่างผู้ผลิตเจ้าของนะหรือใครก็ตามที่อยากได้นักออกแบบแล้วอีกซีกหนึ่งก็คือนักออกแบบผู้ผลิตที่เขาแอบมาเจอแบบนี้งั้นก็บรรยากาศสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นก็สังเกตเห็นว่าทั้งบ้านเมืองทั้งบรรยากาศสินค้าบริการต่างๆมันมีดีไซน์เข้าไปมันมีการออกแบบมันมีการออกแบบเข้ามาเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยถ้าเกิดคำถามที่บอกว่าการออกแบบประเทศไทยยังไม่สามารถสู้กับถ้าเป็นชื่อเสียงกับต่างประเทศที่เขามีการพัฒนาเรื่องการออกแบบมานานกว่าเรามากมายนักเนี่ยนะครับเรายังสู้เขาไม่ได้อันนี้อาจารย์คิดว่าจริงเดี๋ยวคำว่าสู้ไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้หมดทุกประเด็นบางประเด็นเราสู้ไม่ได้แต่บางประเด็นเราผมว่าเราก็เก่งนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของ อันที่เป็นรากฐานจากกลุ่มผ้าพวกกลุ่มเท็กซ์ไทล์กลุ่มอะไรกลุ่มเท็กซ์ไทล์ที่อยู่ในส่วนบนนะครับเพราะว่านักออกแบบไทยมีฝีมือมีความสามารถที่เป็นส่วนบนฮะที่เป็นอย่างเช่นเป็นพวกการออกแบบทอเส้นใยทออะไรเงี้ยที่เป็นยอดเรามีความสามารถผมว่าตัวอย่างที่เราเห็นแล้วคนยอมรับได้ทั้งโลกเช่นจิมทอมสันอย่างเช่นผ้าโคมพัดใช่ไหมครับอย่างเช่นผ้าทอที่เกิดมาจากใหญ่กันชงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคนทั่วโลกไม่กังขายอมรับแล้วไม่กังขาแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาใช่ไหมในกลุ่มนี้แต่พอมาถึงกลุ่มกลางๆของผ้ากับกลุ่มล่างเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นคำถามว่าใช้ประเด็นทางการออกแบบไปมากน้อยแค่ไหนหรือในกลุ่มสินค้าอื่นๆอย่างเช่นที่เรามีชื่อเสียงในระดับสากลเลยนะครับอย่างเช่นนักออกแบบในกลุ่ม
พวกงานโฆษณาทั้งหลายโฆษณาเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นครีเอทีฟของคนไทยในวงการโฆษณาเนี่ยได้รับรางวัลในระดับโลกอยู่จำนวนพอสมควรเลยถือว่าเป็นคนเป็นกลุ่มหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยในออฟฟิศใหญ่ๆทั้งเนี่ยรู้จักว่าแนวคิดของคนไทยเป็นแบบนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับนี่กลุ่มที่เรายังสู้ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาเช่นในนักออกแบบผลิตภัณฑ์คือนอกจากความรู้ทางการออกแบบมันต้องเป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากเราไม่มีการทำ R&D คือฐานก็คือเรื่อง R&D เราไม่มีความรู้เราโตไม่เร็ว เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทดลองมันสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นข้อที่เราทำให้เราพัฒนาช้าแต่ถ้าเกิดเรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นกึ๋นเนี่ยผมว่าบางเรื่องเนี่ยเราเก่งบางเรื่องนะอย่างเช่น2ข้อเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับแต่บางเรื่องเราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช่ต้องพัฒนาแต่ความยากก็คืออนาคตเนี่ยเกือบทุกๆเรื่องเลยมันขึ้นกับเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาครับงั้นถ้าเกิดเราตามเรื่องนี้ไม่ทันนะมันก็จะทําให้เราได้แต่คิดแต่ท้ายสุดแล้วจะทํายังไงให้มันเกิดจริงได้ครับนั่นเป็นเพียงบางช่วงบางตอนที่ผมพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์เท่านั้นครับยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายที่ผู้ประกอบการในวันนี้ไม่ควรพลาดครับแล้วพบกับผมและคุณอภิสิทธิ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ